สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องปากสตูดิโอเหมือนเดิมสัปดาห์การจิ้งชิงก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เรามีของมาอันสป็อกแล้วก็รีวิวกันนะครับนี่เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่ม16อาหารนี้เล่ม16ใช่แล้วอันที่เราจะมาอันสป็อกตอนนี้ปกพิเศษเล่ม16นั่นเองเดี๋ยวตอนคือถ่ายอินเสิร์ตตั้งไว้เลยเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตเล่ม16นะก็เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตเล่ม16ปกพิเศษแล้วก็มีถ่ายงานถ่ายคู่ด้วยและวันนี้เราจะผมจะบอกเรื่องการเรียงไทม์ไลน์การพิมพ์ของปกพิเศษเฮ้ยทำไมเล่ม6กับ7มันถึงหายากจังเลยแบบราคามันแพงมากเล่ม6แบบมือ1ก็แบบ 2,000 บวกเล่ม7ก็ช่วงนี้ก็ราคากันเริ่มขึ้นกันแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาอัสบ็อกตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกเหตุผลแล้วก็บอกไทม์ไลน์ว่าเล่มไหนเอาวันไหนเล่มไหนแพงที่สุดโอเคงั้นเรามาแกะเลยเฮ้ยน้องน้ำตาอยู่ไหนและนี่คือเล่ม16ปกพิเศษเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยครับท่านน่าจะได้ดูทีเซอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมไปถ่ายมาเมื่อกี้การเปรียบเทียบเล่ม16ปกปกติกับเล่ม16ปกพิเศษซึ่งเล่ม16ปกพิเศษอันเนี้ยผมว่าสีมันสวยดีนะสีชมพูน่ารักมากเลยโหยมังกรวายุโถให้มังกรวายุข้างของกูน่ารักต่อเรื่องแขกรับเชิญพิเศษของเราดีกว่าเล่ม6ปกพิเศษเล่ม6กับเล่ม7ถ้า
ถามว่าทำไมไอ้สองเล่มนี้มันถึงหายากนะครับเพราะว่าเนี่ยคือปกพิเศษเล่มแรกๆที่ลักพิมพ์ได้ตีพิมพ์ออกมาคือปกพิเศษมันจะเริ่มด้วยเล่มที่ทางญี่ปุ่นจะเริ่มจากเล่มที่3ใช่ไหมครับแล้วก็3 4 5 6 7ก็เรียงกันไปแต่ว่าของไทยที่ไทยได้ตีพิมพ์เล่มแรกนะก็คือไอ้เล่มนี้เล่มที่6แล้วมันตีพิมพ์แค่500เล่มเริ่มเข้าใจถึงความหายากแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมราคามันถึงสูงพอเล่ม6เสร็จแล้วก็ตามด้วยเล่ม7แล้วหลังจากนั้นมันก็ลักพิมพ์ก็ได้ไปตีพิมพ์ย้อนนั่นก็คือเล่ม3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15เรียงมาตามลำดับแล้วก็แน่นอนถ้าเทียบความหายากคือไอ้2เล่มเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่อภิมหาหายากกว่าจะได้มาก็นานเหมือนกันนะครับเล่มเนี้ยแล้วนี่อาจจะเป็นแบบคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมีแบบข้อมูล อีกนิดที่น่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับปกพิเศษของเรื่องนี้ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่โอเคเก็บก่อนเดี๋ยวคลิปอีกคลิปนึงที่เกี่ยวกับปกเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลามแบบปกพิเศษทั้งหมดเลยแบบข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทำออกมาอีกทีนึงแต่พอไปหาข้อมูลให้มันเยอะกว่านี้ก่อนครับและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของทริปในวันนี้นะมันก็จะสั้นๆเพราะผมไม่ได้บอกเนื้อหาข้างในเกี่ยวเนื้อหาของเล่ม16ในตอนนี้ซึ่งตอนนี้ถ้านับจากเล่มนี้ไปมันคือซีซั่น2ที่แบบตอนนี้แบบพักของเฟสแรกไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเฟส2ก็จะตามมาก็จะเป็นเนื้อหาต่อจากเล่ม16ไปเลยถ้าใครอยากรู้ก่อนก็ไปซื้อกันได้ในราคา90บาทซื้อได้ที่ร้านการ์ตูนทั่วไปเลยนะครับ90บาทและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปหรือมีคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโอเคและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยบ๊ายบาย